มินพี่ให้ดูดั้งอันเดิมของเราเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะ26ใช่ไหมถ้าลิมอยู่คนเดียว10 28เปิดเท่ากับญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเปิด28องศาอ่ะโอเคมีคนเข้ามาแล้วจ้าตอนนี้เราอยู่กับน้องมินนะน้องมินเนี่ยให้ดูรูปก่อนทำเนาะก็คืออันเดิมคือพูดกันตามตรงเนาะมินเนาะคือไม่มีดั้งเลยนะคะแล้วคือทีนี้ปัญหาก็คือว่ามินน่ะตอนเข้าห้องมาเนี่ยคือเป็นมินคนนี้ค่ะแต่ตอนนี้เป็นคนนี้ตอนเห็นอะแล้วก็จำมินไม่ได้ว่าอ้าวอันนี้คือน้องคนเมื่อกี้เหรอที่เข้าห้องมาเหรอน่าเปลี่ยนไปเยอะมากคือปัญหาของมินไหนเล่าให้ฟังหน่อยลูกตอนที่คอนซัลต์กับคุณหมอเนี่ยคุณหมอว่ายังไงบ้างมีฮัมแล้วก็ดั้งหัก ดั้งหักจริงๆอันนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ดั้งน้อยนะคะแล้วก็มีฮัมตรงนี้มีฮัมเนาะเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงให้ดูนะคะก็คือเห็นไหมระยะห่างจากหัวตาเนี่ยค่ะจากตรงหน้าผากเนี่ยมันตกลงไปเยอะนะถ้าเอาไม้บรรทัดวัดเนี่ยได้เป็นเซนเหมือนกันนะนี่ขนาดในรูปถ่ายนะของจริงเนี่ยมีเซนครึ่งสองเซนมีเซนครึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็มีตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของคนที่ไม่มีดั้งหักจะเป็นอย่างนี้ค่ะตรงเนี้ยช่วงเนี้ยจะดูมีลักษณะของการเป็นกระเปาะนะคะแล้วก็เห็นไหมถ้าดูจากมุม45องศาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดูหน้าตรงเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงก่อนเนาะพี่จ๋าให้ดูหน้าตรงอ่ะพอดูหน้าตรงที่คุณหมอบอกว่ามีฮัมคือตรงไหนเอ่ยตรงนี้เองค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยคือกระดูกฐานค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งคุณหมอก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ของน้องมินเป็นการเสริมใหม่นิวตรอนนะคะครั้งแรกใช่ไหมคะมินใช่ค่ะครั้งแรกทำไมตอนที่เราเนี่ยตัดสินใจมาทำเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบทำจังเลยอย่างเงี้ยอยากมีดั้งเราก็อยากมีดั้งเหมือนเขาบ้างใช่ไหมแล้วเราคาดหวังไหมว่าของเราจะได้เยอะได้โด่งขึ้นมากไม่คาดหวังแล้วอันนี้ล่ะคะลูกพอออกมาเป็นไงโด่งโด่งใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราดูจากอันนี้นะคะถ้าเราไม่ดูรูป before เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้โด่งมากใช่ไหมลูกแต่สำหรับเราต้องคุยกันอย่างนี้เนาะสำหรับบางคนเนี่ยคือเขาไม่มีมาเลยไม่มีคือไม่มีจริงๆนะคะพอเขาไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างน้องมินเนี่ยอย่างเนี้ยคือไม่มีมาเลยพอขึ้นได้มากขนาดเนี้ยเจ้าตัวก็ต้องบอกว่าโด่งมากใช่ไหมลูกขนาดพี่คือลิมเนี่ยเห็นเขาก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยเรารู้สึกว่าหน้าเราเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเนาะเป็นไงมินกลัวไหมลูกตอนทำกลัวกลัวใช่ไหมแล้วเจ็บไหมเจ็บอย่างที่เราคิดไหมเจ็บแค่ตอนฉีดยาฉีดยาชาแต่ตอนที่คุณหมอเอาอะไรเข้าไปก็ไม่เจ็บสักอย่างไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะฟังนี่สวยมากก็คือถ้าดูดีๆนะคะตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ลิมให้ดูใช่ไหมคะว่าตรงเนี้ยจากหน้าผากเนี่ยจนถึงตรงเนี้ยเมื่อกี้ค่อนข้างสูงที่เราคุยกันเนาะว่าหูสูงเนี่ยเกือบเซนเลยนะใช่ไหมคะที่มันแบบตกลงไปปุ๊บอย่างนี้เลยเกือบเซนแต่ตอนเนี้ยก็คือว่าถ้าวัดเนี่ยเป็นสโลปสวยงามค่อยๆลาดลงแล้วก็ขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็คือจมูกเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นคนที่มีจมูกธรรมชาติแม่ให้มาแต่อันนี้คือแม่ให้เงินมาหาหมอดีมก็นะคะใครที่ไม่มีจมูกเราก็แนะนำว่าเราก็สามารถบอกคนอื่นได้เหมือนกันว่าแม่ให้มาเนาะแม่ให้เอาเงินมาหาหมอดีมนะคะคุณหมอดีมก็สามารถจัดการให้เป็นจมูกธรรมชาติได้แบบนี้เลยนะคะไหนเราลองให้คะแนนความเจ็บปวดหน่อยลูกไม่เจ็บเลยก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงอย่างเงี้ยหรอไม่เจ็บเลยแล้วช่วงไหนที่เรารู้สึกแบบเรากังวลมากที่สุดคะกังวลหมายถึงตอนที่ทำใช่ไหมใช่ค่ะตอนที่พี่หมอเอาซิลิโคนยัดเข้าไปอ๋อเรากังวลใช่ไหมแต่ก็เราไม่รู้สึกอะไรเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะได้ยินแค่เสียงได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวความจริงแล้วแบบพอเราไม่เห็นเนาะเราจะแบบรู้สึกกลัวเราจะรู้สึกแบบจินตนาการไปเองในหัวใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นจะต้องเอาผ้าปิดตาไว้ใช่ไหมลูกเราก็ไม่เห็นคุณแม่ใหม่บอกว่าสวยมากค่ะสวยค่ะสวยจริงค่ะสวยจริงเดี๋ยวให้พี่จ้าเอาลูก
เอารูปมาเปรียบเทียบอีกทีนึงค่ะว่าตอนคือเขาอะไม่มีเลยพี่จันตรงนี้พี่จะขยายให้หน่อยจ้านี่เห็นไหมคือไม่มีเลยจริงๆนะเนี่ยเคสของเราจะเป็นอย่างนี้นะคะคือไม่มีมาเลยแล้วก็คุณหมอก็จะทำให้ได้กลายเป็นมีคนมีเป็นธรรมชาติเนาะซึ่งตอนแรกอะเราคิดไหมว่าเราจะได้โด่งพุ่งเราอยากได้ไหมเราอยากได้แบบโด่งพุ่งไหมถามจริงๆก็เอาที่ทำได้เอาที่ทำได้แสดงว่าคนนี้อันนี้ยังไม่ได้ถามเลยว่าแบบติดตามเรามากี่นานเท่าไหร่แต่ว่าพอตอบอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเป็นแฟนเพจของเรามาก่อนใช่ไหมลูกใช่ไหมเพราะว่ามีความเข้าใจในเรื่องของเนื้ออืมเพราะว่าคนที่มาอย่างเงี้ยแสดงว่าดูเรามาแล้วเข้าใจว่าแบบที่เนี้ยเราจะไม่ทำให้มันฝืนเนื้อเอาที่ทำได้เอาที่ทำแล้วสวยและอยู่ได้ตลอดชีวิตก็คือคุณหมอเน้นนะคุณหมอมันเน้นยังไงคุณหมอก็เน้นว่าทำแล้วมันต้องสวยขึ้นไม่งั้นจะทำทำไมใช่ไหมคะแต่ว่าในคำว่าสวยขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนดาราแต่ว่าสวยขึ้นในแบบที่เป็นตัวเราและมีความปลอดภัยอยู่ได้ในร่างกายตลอดชีวิตเนาะเพราะอย่างของเราเลือกเป็นนิวตรอนใช่ไหมลูกเราเลือกเป็นนิวตรอนก็เป็นอิมแพลนเกตนะคะซึ่งคือของเราซิลิโคนของเราทุกตัวนะคะเป็นอิมแพลนเกตหมดเลยก็คือว่าเป็นซิลิโคนที่ได้รับการันตีว่าสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตนะคะเคสนี้เท่าไหร่คะเคสนี้เป็นเสริมใหม่นะคะเป็นเสริมใหม่นิวตรอนเนาะอันนี้อันเดิมนะเสริมใหม่นิวตรอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเสริมใหม่นิวตรอนราคาเริ่มต้นที่ 29,000 บาทนะคะ 29,800 บาทนะคะแต่เรามีโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้ใครอยากจะทำนิวตรอนนะคะก็มีโปรโมชั่นเสริมใหม่นิวตรอนบวกกระดูกหลังกระดูกอ่อนสังเคราะห์นะคะเติมปลายด้วยกระดูกอ่อนสังเคราะห์สำหรับใครที่อยากได้ปลายพุ่งๆเนาะแต่ว่าเนื้อน้อยก็อยากได้ปลายพุ่งอะไรเงี้ยก็สามารถเติมปลายด้วยกระดูกอ่อนสังเคราะห์ได้ 38,000 เองนะก็เพิ่มอีกนิดเดียวนะคะก็จะได้ปลายพุ่งด้วยแต่นี้สวยมากเป็นธรรมชาติมากน้องมินเนาะน่าเปลี่ยนเลยอ่ะน้องมินคนเดิมได้ไปแล้วเด้อไม่มีน้องมินคนเดิมแล้วเด้อคุณแฟนสีบอกว่าสวยค่ะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้า45องศาสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะดูฝั่งนี้เนาะคือเขาไม่มีคือมินดูเรามานานเท่าไหร่ลูก3 ปีดูสมัยตั้งแต่แบบไลฟ์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆใช่ไหมมีไลฟ์หรือยังไม่รู้ยังไม่มีไลฟ์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นแฟนคือมีความตั้งใจเลยแหละว่าถ้าจะทำต้องได้ทำกับพี่หมอดีมอย่างเงี้ยเหรอลูกอ๋อโอ้ยขอบคุณมากดีใจแทนพี่หมอดีมปื้มเลยนี่คนหนึ่งน้องมินคนเก่านะคะนี่คือน้องมินคนใหม่นะสวยแล้วดูมินอย่าลืมไปเล่นเกมนี่นะคะตอนนี้คือเรามีได้เข้ากลุ่มพี่หมอดีมหรือยังยังเราจะมีกลุ่มนะคะถามตอบปัญหาสัญญกรรมโดยพี่หมอดรีมนะคะลองไปดูลิงก์เนาะเรามีลิงก์อยู่หน้าเพจนะคะตอนนี้สำหรับลูกค้าก็คือเรามีอยู่2รางวัลแจกเป็นอั่งเปาแจกฟรีเลยนะจะมาทำแฟตฉีดแฟตที่แก้มก็ได้หรือว่าจะมาทำไฮฟู่รางวัลใหญ่ของเราเป็นไฮฟู่นะคะมูลค่ารวมทั้งหมดของรางวัลอ่ะ 17,000 บาทนะคะฟรีไปเลยหรือว่าใครอยากจะฉีดวิตามินแบบด่วนๆเลยแบบฉีดครั้งเดียวแล้วผิวใส1ครั้งฉีดผิวใสเราก็ให้ฟูลคอร์สไปเลยนะคะก็ถ้าใครอยากอันนี้สำหรับมี2รางวัลสำหรับลูกค้าเก่านะก็แค่โพสต์รูปก่อนทำและหลังทำให้เห็นความแตกต่างนะคะแล้วก็รูปไหนที่ได้รับการกดไลค์มากที่สุดก็ไปเกณฑ์เพื่อนมากดไลค์ได้รับการกดไลค์มากที่สุดง่ายๆเลยแค่นั้นเลยชนะได้รางวัลไปเลยเลือกเอาเลยว่าจะทำอะไรนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เป็นลูกค้าเก่าเราแต่เป็นแฟนเพจนี่เราก็ยังคิดถึงนะคะไปกดไลค์รูปที่ตัวเองชอบถ้ารูปที่เรากดไลค์ได้รับรางวัลที่1เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับรางวัลเหมือนกันนะคะให้เลือกได้ว่าจะเอารางวัลอะไรเนาะโอเคมินอย่าลืมไปโพสต์นะวันนี้อย่าลืมไปโพสต์โอเคขอบคุณทุกคนมากๆค่ะเดี๋ยวยังไงให้ดูก่อนไปให้ดูน้องมินคนเดิมและน้องมินคนใหม่นี่ไม่ได้โด่งมากแต่หน้าเปลี่ยนมากๆน้องมินเนาะโอเคขอบคุณค่ะ